นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธ 20:30 น.ทาง True Sport 2นะครับสัปดาห์นี้ถือว่ามาพบกันในบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นของแฟนฟุตบอลแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่ได้เห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup มาหมาดๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมและน้องแนนนันทรดาก่อสุวรรณนะครับสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะน่าเสียดายนะคะที่ในสัปดาห์นี้โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่ไปทำการแข่งขันใน AFF Suzuki Cup นั้นติดภารกิจกระทันหันนะคะแล้วก็ต่างก็ต้องแยกย้ายเพื่อจะทำการพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มในช่วงของพรีซีซั่นสำหรับเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกค่ะแต่อีกหนึ่งท่านที่ถือว่าอยู่คลุกคลีแล้วก็ใกล้ชิดกับความสำเร็จในครั้งนี้นะคะกับแชมป์สมัยที่4ในรอบ12ปีเป็นผู้สื่อข่าวนะคะที่คอยตามติดชีวิตนักบอลแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชนะคะจนกว่าจะมีความสำเร็จวันนี้ที่เรารับถ้วยแชมป์กันแล้วก็ต่างกันร่วมกันยินดีวันนี้ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณวราเชนกามินนะคะเป็นผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาและฟุตบอลสยามรายวันเราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกเลยว่าที่มาที่ไปของความสำเร็จในครั้งนี้ในมุมมองของสื่อมวลชนเขารู้สึกยังไงกันบ้างนั่งอยู่ในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อวานก็อยู่ในบรรยากาศด้วยใช่ไหมฮะอยู่ในบรรยากาศตั้งแต่สนามบินที่กัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองนะครับสรุปว่าตั้งแต่แข่งเสร็จจนถึงวันนี้เนี่ยเหนื่อยกว่าตอนในสนามคิวของนักฟุตบอลครับเพราะว่าทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งแต่ก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ครับชื่นใจเหมือนกันน่าชื่นใจครับแต่ว่าคุณวราเชนอยู่มาตั้งแต่ทีมไทยเรายังไม่ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันตั้งแต่เก็บตัวที่เขาใหญ่วันแรกครับก็คลุกคลีกับทีมมาตลอดนะครับก็ได้เห็นในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการอุ่นเครื่องที่โคราช3นัดนะครับก็เห็นแล้วว่ามีแววที่จะได้แชมป์ AFF Suzuki Cup ครับครับครับก็ถ้าจะไล่ถามตั้งแต่ช่วงแรกฮะแน่นแรกก็คือว่าพอความสำเร็จจาก Asian Games ทำได้ตามเป้าถึงรอบรองชนะเลิศโค้ชโก้ถูกเรียกให้มาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าดึงนักเตะชุดนั้นมาส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีผู้เล่นรุ่นพี่ๆเข้ามาเสริมครับตรงนี้ได้เห็นการพยายามที่จะผสมผสานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเครื่องครับก็พี่โก้ยึดโครงสร้างของนักเตะชุดเอเชียนเกมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เรียกตัวมาเสริมในตัวส่วนของกองหลังบ้างกองหน้าบ้างกองกลางบ้างนะครับแต่ก็มีบางตำแหน่งที่ก็ยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะกองหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับตั้งแต่แรกกฤติเขียวสมบัติแม้อุ่นเครื่องจะดีนะครับแต่ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์จริงๆก็โชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เป็นปัญหาตรงนี้ที่ซิโก้ก็ยังปวดหัวอยู่แต่ว่าเราโชคดีมากที่มีกองกลางที่เล่นได้อย่างเมสซี่เจอย่างชับปุยนะรวมไปถึงกองหลังอย่างธนบูรณ์เกษรัตน์ก็สามารถช่วยทีมนี้ได้ดีที่สุดก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จคือมันอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ในการผสมผสานด้วยเวลาที่จำกัดด้วยนะครับแต่ก็มีจุดอื่นมาทดแทนทำให้เราไปได้เรื่อยๆครับครับมองว่าระยะทางของพวกเขาในการที่จะเก็บตัวจนกว่ามาถึงวันนี้รวดเร็วหรือว่าช้าไปมากน้อยแค่ไหนคะกับการที่กว่าจะได้แชมป์ครับฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวนานๆเป็นเดือน2เดือนละนะฮะเพราะว่าลีกเรามีไทยพรีเมียร์ลีกที่แข็งแกร่งนะฮะทุกสโมสรมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ความฟิตของนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้หดหายไปเหมือนสมัยก่อนอีกทั้งตอนนี้เนี่ยถือว่าพี่โก้ได้เข้ามาทำให้นักเตะมีเรื่องของความระเบียบวินัยนะฮะในเรื่องของความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการดูแลสุขภาพในการดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนนะครับไม่มีหนีเที่ยวแน่นอนนะฮะมันก็เลยทำให้นักฟุตบอลชุดนี้เนี่ยมันฟิตอยู่ตลอดเวลา90นาทีวิ่งไม่มีหมดนะฮะถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นข้อดีของทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับได้มีโอกาสคุยกับคุณเกษมซึ่งมาเยี่ยมรายการเราด้วยตอนที่จบรอบแรกก็พูดถึงผลงานที่ชนะรวดทั้ง3นัดแล้วก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางตำแหน่งอย่างที่บอกอย่างกิรติบ้างในมุมของคุณวราเชนเองเนี่ยมองว่าโค้ชโก้ค่อยๆแก้อะไรบ้างครับจุดที่มีปัญหาสำหรับทีมชาติไทยครับก็3นัดจนมาถึงเข้ามาถึงรอบตัดเชือกรอบชิงชนะเลิศได้นะฮะอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราโชคดี
ที่มีกองกลางอย่างเมสซี่เจซึ่งเป็นตัวเชื่อมตัวประสานแล้วก็จ่ายบอลจะไม่ได้เป็นตัวจริงก่อนทีแรกใช่ไหมนัดแรกเจอสิงคโปร์นี่เป็นตัวสำรองเป็นสำรองด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยลงมาเป็นตัวจริงเรื่อยๆหรือว่าฟอร์มเนี่ยพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นจุดดีของทีมชาติไทยชุดนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของกองหน้าก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับอย่างชัยณรงค์ทาทอง อันนี้เล่นไม่ได้เลยไม่ออกเล่นไม่ออกเลยนะครับรวมไปถึงกิรติเขียวสมบัตินะครับซึ่งก็แม้ว่าซิโก้จะบอกว่าเอาลงเล่นตามแท็กติกเพื่อให้ไปกดดันกองหลังเป็นนวดกองหลังเขาก่อนอะไรประมาณนั้นและให้กองหน้าเนี่ยให้กองกลางเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังสอบไม่ผ่านในทีมชาติไทยชุดนี้นะครับที่คนที่ผ่านเลยเนี่ยก็น่าจะยกให้ประกิตดีพร้อมประกิตดีพร้อมนี่น่าจะผ่านเลยรวมไปถึงมงคลทศกัยที่เรียกมาใหม่เนี่ยน่าได้นะครับก็พอได้นะฮะพอพูดถึงประกิตดีพร้อมกับมงคลทศกัยคือถ้ามองย้อนกลับไปถึงในฟอร์มที่เล่นในลีกครับเรียกว่าขาวกระดำหน้ามือฝ่ามือเลยนะคะแสดงว่าโค้ชโก้นี่มีเทคนิคหรือว่าเทคนิคต่างๆพยายามที่จะดึงความสามารถเฉพาะตัวของเด็กขึ้นมาหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เห็นเขาฝึกซ้อมครับคือประกิตดีพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีวาสนาน้อยจริงๆแล้วเนี่ยประกิตน่าจะติดทีมชาติตั้งนานละเพราะว่าเล่นรุ่นเดียวกับมุ้ยธีรศิลป์เพื่อนกันนะเพื่อนกันแล้วก็บังเอิญว่าประกิตเนี่ยเขาไปสมัยก่อนเขาไปเริ่มต้นที่ราชประชาซึ่งเป็นอยู่บอลถ้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วรวมไปถึงราชประชาขึ้นมาดิวิชั่น1ความน่าสนใจก็เลยไม่มีตอนมาอยู่ TOT TOT ก็ผลงานไม่ค่อยดีนะฮะรวมไปถึงแฟนบอลน้อยด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยทำให้ประกิตไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะฮะก็มาปีนี้นะครับถือว่าดวงเขาขึ้นนะฮะดวงเขาปี๊ดขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยทำให้ฟอร์มไปเตะจาซิโก้แล้วเอามาเล่นนะครับคงไม่น้อยแล้วถ้าดูจากเรื่องของค่าตัวที่บุรีรัมย์ผมจำได้ว่าโค้ชโก้มาคุยกับเราตอนที่ก่อนจะตอบรับเป็นโค้ชชุดนี้เนี่ยก็พูดถึงประกิตตั้งแต่วันแรกวันที่กลับมาจากเอเชียนเกมส์ถ้าจำได้ว่าถ้าจะเลือกใครเนี่ยเลือกก็แสดงว่าคงจะเล็งมานานแล้วเหมือนกันนะครับใน11ตัวจริงเท่าที่เห็นเนี่ยนอกจากในตำแหน่งที่คือคุณประเชษฐ์พูดอย่างกองหลังอย่างสุทธิดันเนี่ยเดิมก็ไม่ได้เริ่มสตาร์ทด้วยกันเป็นตัวจริงแต่ตอนหลังกลายว่าเป็นตัวหลักแล้วเล่นได้ดีด้วยนี่โค้ชโก้เขาค่อยๆมองหรือว่าค่อยๆปรับยังไงไหมครับคือสเต็ปแรกนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าสุทธิดันพุ่งหอมประสบการณ์ดีที่สุดในบรรดาเซนเตอร์นะครับอดิศรพรมรักก็เด็กเพิ่งดันขึ้นมาธนบูรณ์สามารถเล่นได้2ตำแหน่งก็จริงแต่ว่าก็ประสบการณ์ก็ยังน้อยนะรวมไปถึงประวินวัฒน์บุญยงนะครับประสบการณ์ได้อยู่แต่ว่าเลือดร้อนไปหน่อยช้าช้าด้วยนะครับก็เลยทำให้สุทธินันท์มีโอกาสนะครับได้ลงสนามแล้วก็ส่งเข้าลงแล้วเนี่ยเขานิ่งเก๋านะครับก็เลยทำให้เป็นตัวหลักของทีมได้ตลอดรอดฝั่งนะครับก็ทำให้แพ็คหนังแน่นมากก็คือสุดท้ายต้องกลับมาเลือกประสบการณ์ที่สุดในรอบตัดเชือกรอบชิงชนะเลิศครับผมนะครับมีคนพูดเยอะเหมือนกันนะน้องแนนวันที่คือรอบรองชนะเลิศเราอาจจะเจองานที่ไม่ยากมากเราผ่านฟิลิปปินส์มาได้ครับพอถึงมาเลเซียนัดแรกชนะไป 2-0 เนี่ยไปถามบรรดากูรูพูดหลายๆคนพูดว่าเอ๊ะเราน่าจะเล่นให้รับมากขึ้นไหมมีกองกลางตัวรับเพิ่มขึ้นมาส่งอดุลลงไปเล่นในโอกาสที่มีโอกาสไปเกาะติดเนี่ยเราพยายามจะทดลองแบบนี้ไหมครับหรือว่าโค้ชโก้นี่ชัดเจนเลยว่าเล่นระบบนี้แน่ไม่คิดจะเปลี่ยนชัดเจนเลยมีความคิดเห็นว่าเอ๊ะส่งตัวรับลงไปเพิ่มดีไหมอะไรประมาณนั้นมีไหมมันมี2ระบบที่โค้ชซิโก้เขาเซตก็คือ 4-3-3 ครับรวมไปถึง 4-2-3-1 ครับนะฮะ2ระบบนี้คือใช้เล่นมาตลอดในซูซูกิครับนะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะฮะไม่น่าจะเปลี่ยนความคิดของเขานะครับคือเขาเน้นทีมเวิร์กมากกว่าเน้นทีมเวิร์กค่อยๆชิ่งบอลที่เขาบอกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรของเขานะฮะก็มันเป็นสไตล์นี้มากกว่านะครับคือไม่ได้นอกระบบไม่ได้นอกกรอบมากนักนะเห็นว่าในวันที่เล่นกับมาเลเล่นได้แล้วในนัดแรกก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแทคติกมากนักครับอดุลนี่กลายเป็นกัปตันทีมที่เป็นตัวสำรองไปเลยอาจจะด้วยปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทก็ทำให้มีปัญหานิดนึงนะคะแต่หนทางของการมาในช่วงของรอบรองจนมาถึงรอบชิงช่วงของรอบชิงที่ต้องเข้าชิงกับทางด้านของมาเลเซียทราบว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่ามีทีมงานมาช่วยสเกาต์ให้กับทีมชาติไทยอันนี้ที่มาที่ไปพอจะทราบบ้างไหมคะสเกาต์ให้ทีมชาติมาเลเซียให้ชิงจิตเขาถอดทีมชาติมาเลเซียค่ะครับก็น่าจะใช่นะ
มองจากพฤติกรรมแล้วอ่ะนะฮะก็น่าจะใช่ว่าเขาน่าจะเป็นสเกาต์ให้กับมาเลเซียนะฮะก็ถือว่ามันมองได้หลายแบบนะฮะแบบหนึ่งก็คือมันเป็นอาชีพของเขาค่ะนะฮะแต่ว่ามุมมองที่คนไทยรับไม่ได้ก็คือเหมือนเป็นคนไทยด้วยกันอ่ะนะฮะอาจจะย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีก็กลายเป็นว่าไส้ศึกอะไรเงี้ยนะฮะก็มันมองได้หลายแบบก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าโคชโก้ก็ไม่ได้หวั่นหรือว่าไม่ได้เกรงกลัวอะไรครับทุกอย่างก็คือทำตามแล้วก็แทงตามปกติที่เกิดขึ้นใช่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือระบบในเรื่องของการให้คนเข้าไปดูในการฝึกซ้อมคือมืออาชีพนี่เขาจะประมาณ 15-20 นาทีเขาก็ไล่นักข่าวออกแล้วนะฮะแต่ว่าทีมชาติไทยซ้อมแบบโอเพ่นเลยคือเปิดให้ดูหมดนักข่าวอยู่ตลอด1ชั่วโมงเต็มเกาะติดได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาก็เลยทำให้มันคนนอกมันเข้าได้ง่ายค่ะนะฮะครับถ้ามองถึงเกมสักนิดนึงว่าในนัดที่2ที่ถือว่าเรากลับมาจนได้เนี่ยเราเชนมองว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่สำคัญหรือว่าให้เครดิตกับใครมากที่สุดการแก้เกมของโคชโก้หรือว่านักเตะครับผมมองว่ามันเป็นการแก้เกมมากกว่านะฮะจากที่เราโดนนำ 2-0 3-0 ซิโก้เปลี่ยนเอาปกิจดีพร้อมออกปกิจนี่ยอมรับกับผมตามตรงแล้วนะเขาบอกว่าเขาเล่นไม่ได้จริงๆเกมนั้นเล่นไม่ออกวิ่งไม่ออกก็คือทุกอย่างมันฟาวไปหมดนะฮะก็คือเหมือนแบบเสียงเชียร์ด้วยเพชเชอร์ตัวเองด้วยเสียงเชียร์ด้วยครับก็เลยทำให้กดดันจริงๆแล้วปกิจเขาจะเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของคิลเลอร์พาสจ่ายบอลแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ยิงประตูมากที่สุดนะครับแต่ว่าเกมนี้มันเป็นทางด้านลบหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้ซิโก้เขาเปลี่ยนเอาสราวุธมาสุกมาเล่นก็เลยทำให้เกมมันไหลลื่นขึ้นตรงนี้ก็มีก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทำให้ทีมชาติไทยได้ประตูแรกนะครับก็ถือว่าต้องให้เครดิตกับโคชโก้ด้วยในการแก้เกมก่อนที่จะไปถึงในช่วงของครึ่งหลังคือต้องถามก่อนว่าบรรยากาศครึ่งแรกคือแนนดูอยู่ที่บ้านดูอยู่ที่ประเทศไทยสถานการณ์ในสนามณเวลานั้นทั้งตัวนักเตะเองหรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเองที่มุมนึงเราได้แชมป์ไปครึ่งขาข้างนึงแล้วอ่ะแต่อีกข้างนึงเนี่ยมันกำลังลังเลอยู่มันกดดันมากน้อยแค่ไหนคะโอ้ต้องยอมรับว่าบรรยากาศมันกดดันมากๆนะฮะแฟนบอลแสนคนในบุกิจาริลนะฮะรวมไปถึงเสียงเชียร์ของกลุ่มอุลตร้ามาลายาซึ่งมีประมาณสักหมื่นกว่าที่อยู่หลังประตูนะฮะร้องเพลงเชียร์เริ่มเชียร์ตั้งแต่ทีมชาติมาเลเซียวิ่งลงสนามเพื่อที่จะมาวอร์มเขาก็ส่งเสียงเพลงร้องเชียร์แบบกดดันฮึ่มมันก็ทำให้มันเครียดอ่ะซึ่งเครียดคือขนาดเราไปดูเนี่ยก็ยังหงอยเลยนักฟุตบอลต้องวิ่งอีกต้องคิดอีกนะฮะก็มันแย่กว่าเรามากแน่นอนนะฮะครับก็ต้องถือว่าต้องชื่นชมแหละที่สามารถผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ครับนะครับทั้งหมดกันละกันแล้วก็ในที่สุดก็คว้าแชมป์มาได้แต่ว่าตอนนี้แหมทุกคนกำลังชื่นมื่นนะฮะนักฟุตบอลก็คงจะเดินสายรับเงินอัดฉีดอะไรกันด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันต่อในช่วงหน้าเรื่องของอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือว่าในชุดอื่นๆด้วยที่จะมาถึงในปีหน้ามีหลายรายการที่น่าจะต้องพูดถึงกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามลงลึกบอลไทยครับ